ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพไพรพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยกัญชาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเรานะคะถือว่ามีกฎหมายที่อนุญาตให้ประชาชนโดยทั่วไป ปลูกกัญชาตามครัวเรือนได้แล้วถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้ปลูกแค่ไม่กี่ต้นและต้องแจ้งทางการค่ะแต่หลังจากกฎหมายนี้ประกาศออกมาเมื่อวันที่9มิถุนายน2565นะคะเราก็คงเห็นข่าวที่ตามมาจากการใช้กัญชากฎหมายฉบับนี้เนี่ยโดยเจตนารมณ์แล้วก็ออกมาเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์เอามาบำบัดรักษาโรคนะคะ แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าการตีความของประชาชนโดยทั่วไปนั้นเนี่ยตีความแตกต่างไปจากนี้หรือเปล่าเพราะมันมีข่าวนะคะที่ผ่านมาบอกว่ามีคนในกทมได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชาแบบสันทนาการที่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์เนี่ยได้รับผลกระทบคือมีอาการหนักถึงขั้น ICU ถึง3คนแล้วมี1คนเป็นชายวัย51ปีที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องของ การมีกฎหมายปลดล็อกกัญชาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีความกังวลตามมาซึ่งรายการภูมิคุ้มกันคิดก่อนเชื่อเองเคยนำเสนอไปแล้วก็คือการใช้ใบกัญชาไปปรุงอาหารซึ่งเรื่องนี้แหละค่ะ หลายคนมีความเชื่อว่ามันจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรเราไปคุยเรื่องนี้กันแบบตรงๆนะคะขอเรียนย้ำว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆค่ะอาจารย์แก้วคะใส่ใบกัญชาในอาหารนำใบกัญชามาปรุงอาหารอย่างเช่นเมนูใบกัญชาทอดกรอบใบกัญชายำหรือว่าจะเป็นเมนูอื่น ความเชื่อที่คนบางส่วนเชื่อว่ามันจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นเรื่องนี้จริงหรือไม่คะอาจารย์เรื่องนี้จริงไม่จริงเนี่ยก็ต้องลองแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ลองเพราะว่าผมเนี่ยถูกแม่สอนมาจากเด็กๆว่าให้ระวังเพราะว่าสมัยโบราณแล้วนะแม่จะบอกว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยลงใสยมันเอากัญชามาใส่คราวนี้กัญชาที่เขาใส่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใบหรือเป็นดอกนะ<ช>เพราะว่าเขามักจะใส่ในถุงผ้าแล้วต้มไปกับน้ำซุป คือเหตุผลที่เขาทำ่างนี้เพื่อให้คนติดการ,ก,ารกินอาหารแบบนั้นมันก็เลยทําให้มีลูกค้าเยอะขึ้นเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วเขาก็รู้กันว่าใส่กัญชาจนเมื่อกัญชาเนะี่ยกลายเป็นยาเสพติดเข้าใจว่าเขาก็เลิกขายกันไปหรือว่าไปทําอย่างอื่นกันนะฮะทีน,นี้ในเรื่องของกัญชาทําให้อาหารอร่อยหรือไม่นะี่ยซึ่งมีหลายหน่วยงานนะออกมาพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อาหารอร่อยน,นะมันทําให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย กัญชาเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้เป็นยาเพื่อเจริญอาหารสําหรับคนป่วยเวลาอย่างกรณีของน้ํามันกัญชาที่เอามาใช้กันเนี่ยถ้าเอาไปใช้กับคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายจะเบื่ออาหารมากกินไม่ค่อยได้แล้วจริงๆแล้วการเป็นมะเร็งเนี่ยเวลาตายเนี่ยหลายๆคนจะตายเพราะขาดอาหารอดังนั้นถ้าสามารถกระตุ้นให้เขากินอาหารได้บางครั้งอาจจะสู้ได้ก็ได้เพราะว่าการกินอาหารที่ดีเนี่ย ร่างกายอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างอะไรระบบต่างๆที่ขึ้นมาสู้มะเร็งอาจจะได้ซึ่งไม่ไม่ได้ยืนยันว่ากัญชาช่วยได้นะแต่ว่ามันมีงานวิจัยพอสมควรที่บอกว่าดีขึ้นหรืออาจจะทําให้คนที่เป็นมะเร็งั้าสุดท้ายเนี่ยไปสบายขึ้นค่ะที่อาจารย์บอกว่าใบกัญชาช่วยทําให้เราอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นมันจะเหมือนกับผงชูรสไหมคนละแบบกันคือผงชูรสเนี่ยนะเป็นสารเคมีซึ่งร่างกายเราผลิตได้เองด้วยก็มีนะ แล้วก็อยู่ในพืชในผักแบคทีเรียก็สร้างได้เพราะฉะนั้นผมชูรสเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเราหมายถึงโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะอย่าเพิ่งไปพูดตัวอื่นเอาแค่โมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยอเอก<อ>สารจากบริษัทที่เขาผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมตรายใหญ่ของโลกเลยเนี่ยเขาบอกว่ากลูตาเมตเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของโปรตีนในร่างกายของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยความอร่อยเนี่ยมันเกิดจากกรดกลูตาเมตที่เป็นอิสระในเนื้อสัตว์ไม่ใช่อยู่ในรูปของ ที่ไปอยู่ในโปรโตีนนะถ้าอยู่ในรูปโปรโตีนเนี่ยมันไม่มีผลเพราะมันเป็นกรดอะมิโนอิสระ,ะเนี่ยอยู่ในน้าในเนื้อของสตัตว์นะถ,ถ้าเราัปปรุงอาหารเนี่ยกูตาเมตเนี่ยมันไปนกระตุ้นระบบประสาทที่เราเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับรับรสเนี่ยให้มันไวเป็นพิเศษแล้วส่งสัญญ,ญาณประสาทไปยังสมองว่าเนี่ยเรากําลังกินเนื้อสัตว์ดังนั้นเนี่ยการทําอาหารานแบบรูปบางอย่างเนี่ย ซึ่งเขาใส่โปรตีนน้อยแต่ถ้าเขาเติมผงชูรสคือโมโนโซเดียมกูเกเมตลงไปเนี่ยเขาไปด้วยอยเช่นบะหมี่คือสําเร็จรูปเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอมันอร่อยจังมันมีเนื้อสัตว์เยอะเลยเพราะว่าโมโนโซเดียมกูตกเมตเนี่ยเป็นตัวแทนของการมีเนื้อสัตว์ในอาหารซึ่งสมองเราเนี่ยรับรู้ไว้ดังนั้นเนี่ยคนพมา่าที่เราเห็นเนี่ยทีเ่เขากินอาหารแล้วเขายากจนเขาถึงซื้อโมโนโซเดียมกูตเมตจากบ้านเราเนี่ยไปเยอะมากเพื่อไปผสมเป็นน้ำแจ่วสำหรับจิ้มข้าวกิน ทำให้เขาเจริญอาหารทรานี่ความจริงเนี่ยเขาไม่ได้ได้โปรโตีนนะฮะก็คือว่าไปเหมือนหลอกสมองหลอกร่างกายเรานั่นเองใช่ไหมโมโนโซเดียมกลูตาเมตถูกต้องถูกต้องเลยเป็นการหลอกให้เราเจริญอาหารได้กินอาหารที่ไม่อร่อยกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้ในปริมาณที่ทําให้อิ่มก่อนค,คือต้องอิ่มก่อนตายอีกเรื่องหนึ่งขาดอาหารนี่อีกเรื่องเลยนะฮะ,ะันนี้ในกรณีของกัญชาเนี่ยเรารู้ว่ากัญชาเนี่ยมันมีสารที่เราเรียกว่า TSC ใช่ไหม TSC และอเทตร h y d r o รค n นาบิ n o l แล้ว TSC เนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวออกฤทธิ์เป็นยาทําให้กัญชามีความหมายเวลาเราได้รับสารเคมีหลายๆอย่างเข้าไปในร่างกายแล้วมีการออกฤทธิ์ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่อจิตประสาทห,หรือออกฤทธิ์ที่อื่นที่ไหนก็ตามของร่างกายเนี่ยเซลล์ตรงนั้นจะต้องมีตัวรับพอ TSC ไปเกาะแล้วเนี่ยเขาจะกระตุ้นกระบวนการต่างๆที่เขาควรจะทํา กระบวนการหนึ่งที่ TSC ทำก็คือทำให้เกิดความอยากอาหารท,าทำให้ยินมีความรู้สึกว่าอือาหารนี่อร่อยสังเกตไหมคนที่กินอาหารกัญชาหรือว่าสูบเป็นชาเนี่ยจะชอบกินทองหยิบไยทองมากเลยจริงเหรอคะจริงเขาจะติดของหวานพวกนี้เขาจะแกล้มเลยอ่ะสูบไปแกล้มทองหยิบไยทองไปเรื่อยๆนะคือร่างกายมันกระตุ้นนะถูกกระตุ้นนะ,ะให้อยากพวกนี้อ๋อเหรอทีนที้ประเด็นที่สําคัญก็คือว่า S <S <an> การกระตุ้นเนี่ยมันกระตุ้นผ่านระบบประสาทแล้วไปกระตุ้นที่สมองเป็นการไปวุ่นวายกับสมองอ <S an> ในขณะที่ผงคิวรสโมโนโซเดียมกลูตเมตเนี่ยไปวุ่นวายกับลิ้นแล้วส่งสัญญาณไปสมอง <S <S <an> <S แต่ว่าของกัญชานเนี่ยไปกระตุ้นสมองก่อนให้สมองเนี่ยส่งส่งสัญญาณไปสร้างฮอร์โมอนที่ทำให้เราอยากอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกินอาหารเข้าไปผมไปเจอบทความหนึงเขาพูดถึงเรื่องกัญชาในอาหารนี่แหละ แล้วเขาก็บอกส่วนหนึ่งว่าคงเคยได้ยินกันมาว่ากัญชาทําให้อาหารอร่อยขึ้นและคํากล่าวนี้ก็ไม่เกินจริงไปเท่าไหร่เพราะในใบกัญชามีกรดกุตา m i กช่วยเพิ่มรสชาติอาหารซึ่งอันเนี้ยผมก็อกเอ๊ะทาไมเราถึงข้ามข้อตรงนี้ไปได้เราถึงตามหาข้อมูลพวกนี้ไม่เจอกุตา m i กในกัญชามันเยอะจริงเหรอก็ตามหาดูไปค้นข้อมูลดูปรากฏว่าไปเจอบทความวิจัยอันหนึ่งนะชื่อแปลเป็นภาษาไทยนะว่าฟ t โ c h e m i c a l การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบกรดอะมิโนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในกัญชาตีพิมพ์ในวรารสาร The Journal of Phyto Pharmacology ปี2014อันนี้เป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวไนจีเรียประหลาดดีนะไนจีเรียสนใจกัญชาอีกหน่อยเขาอาจจะปลูกกัญชาค่ะวิธีวิจัยแล้วผลการวิจัยจากบทความนี้เขาว่ายังไงคะอาจารย์เขาวิจัยไม่ยากหรอกง่ายๆทาการวิเคราะห์ว่ามันมีกรดอะมิโนอะไรบ้างอยู่ในใบกัญชา ก็พบว่าก็ก็มีตัวเลขออกมานะเจ้ากรดกูตามิกเนี่ยมันสูงที่สุดแต่มันไม่ได้เกินสิบเท่าของกรดอะมิโนตัวอื่นเพราะนั้นการที่มันไม่เกินสิบเท่าของกรดอะมิโนตัวอื่นซึ่งมีเป็นประมาณ2ี่สกว่าตัวเนี่ยนะมันก็คงไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยแบบที่มีกูตามิกไปกระตุ้นประสาทที่รับรสของลิ้นหรอก <c oughs> นะฮะมันจะต้องมาจากอย่างอื่นที่อยู่ในใบกัญชาแหละซึ่งเราก็พอจะทราบไปอยู่ว่า ทีเอสซีที่อยู่ในใบกัญชาเนี่ยพอาไปจากปะตโตรับ CBD 1 CBD 2อะไรก็ตามเนี่ยนะมันจะกระตุ้นให้สมองเนี่ยส่งสัญญาณให้ร่างกายอยากอาหารดังนั้นการกินอาหารใส่ใบกัญชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคือคนนั้นถ้าเป็นคนที่สมบูรณ์อยู่ก็อาจจะอ้วนได้เพราะมันรู้สึกอยากอาหารไม่ไม่ได้อร่อยนะมันอยากอาหารเพิ่มขึ้นค่ะจากประสบการณ์ที่ดิฉันเคยทดลองกินอาหารจากใบกัญชาครั้งหนึ่งนะคะในชีวิต ซึ่งได้มาฟรีนะไม่ได้เสียตังค์ซื้อก็คือกินเมนูค่ะอาจารย์ใบกัญชาชุบแป้งทอดอีกกล่องหนึ่งเป็นเอาใบกัญชาชุบแป้งทอดไปยำกับกุ้งสดนะคะอาจารย์รสชาติที่ที่ฉันกินเนี่ยถือว่าอร่อยใช้ได้แล้วเวลาเราเคี้ยวใบกัญชาชุบแป้งทอดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเรากินผักชุบแป้งทอดอื่นๆนะคะซึ่งมันไม่มีรสขมเฟื่อนหรืออะไรใดๆออกจะมันๆด้วยซ้ํา ตอนนั้นก็กินไปประมาณอย่างละครึ่งกล่องมั้งคะแต่ว่ามันยังไม่ออกอาการณขณะที่กินหลังจากนั้นนะคะมันไปออกอาการตอนประมาณตอนดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งมีความรู้สึกว่าตัวเองร้อนมากนอนไม่ได้กระวนกระวายต้องไปอาบน้ําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองหนักหัวหัวมันหนักมากอาจารย์ลืมตามไม่ขึ้น ภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าอาการอื่นๆมึนๆจะอ้วกก็ไม่อ้วกแล้ววันนั้นทั้งวันคือไม่มีสติไม่มีสมาธิในการทำงานเลยเพราะว่าเรามีอาการมึนหัวหนักหัวแบบนี้ถือว่าดิฉันแพ้สารในกัญชาแล้วใช่ไหมอาจารย์จร,จริงๆไม่ไม่ควรจะใช้คาว่าแพ้นะไม่ใช่เรื่องแพ้และมันเป็นเรื่องของความไวของอระบบประสาทของเราที่ไวต่อ t h c มากกว่าคนอื่นเขา<ช>นะค,คืออย่างที่บอกแล้วว่าสารพวกนี้ออกฤทธิ์โดยไปเกี่ยวข้อง กับระบบประสาทดังนั้นพอมันไปถึงสมองสมองก็ต้องทํางานหนักขึ้นนะ mm hmm. อันนึงที่น่าสนใจนะเคยมีคนหนึ่งออกมาพูดว่าใบากัญชามันไม่ได้มี THC อะไรมากมายหรอกเพราะฉะนั้นสูบไปมันก็ไม่ถึงก็มึนเมาแล้วก็แค่สนุกสนุกทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยในใบกัญชาเนี่ยมีสารที่เราเรียกว่า THC A มันคือเจ้า THC จะอยู่ในรูปของกรด <c oughs> ซึ่งไม่ออกฤทธิ์แต่เจ้า THC A เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น THC เมื่อถูกความร้อนที่ประมาณ120องศาเพราะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาใบกัญชาไปชุบแป้งทอดเนี่ยมันเกิด120อยู่แล้วค่ะใบกัญชานั้นก็จะมีการเพิ่มปริมาณ t h c ให้สูงขึ้นกว่าเดิมคจะต่างกับกินใบกัญชาต้มถ้าต้มเนี่ยอาจจะไม่ถึง1 20องศาใช่ไหม t h c a ยังไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็น t h c มากนักเขาจึงมีคําแนะนำไงที่กระทรวงโการณ์ดมัยมังออกมาแนะนําว่า ถ้าจะรับประทานเมนูกัญชาที่ผ่านความร้อนต้องจํากัดปริมาณคือไม่ควรกินใบกัญชาทั้งใบเกิน5้ถึงแใบต่อวันคําถามก็คือว่าใครจะไปรู้ว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่และจะต้องทํำยังไงนั้นก็แสดงว่าถ้าเรานําใบกัญชามาปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นทอด ต้มตุน๋นอะไรก็ตามเนี่ยมันผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลงสาร THC A เป็น THC ในปริมาณที่สูงขึ้นก็จะทำให้เราเมากัญชาได้เหรอคะอาจารย์ถ้าการใช้ความร้อนนั้นเกิน120องศางานวิจัยเขาบอกอย่างนั้นเลยประมาณ120ยองศาขึ้นไปคือปกติเนี่ยเวลาที่อย่างอุตสาหกรรมที่เขาทำกัญชาที่เขาจะแซกัดน้ามันกัญชามาเนี่ยนะเขาจะเอาทั้งใบทั้งดอกอะไรก็ตามเนี่ยอบให้แห้งที่ร้อยก่ เพื่อปรับให้ TSCA เป็น TSC ให้หมดค่ะเพื่อให้การสกัดเนี่ยได้ประสิทธิภาพได้ปริมาณที่สูงสุดดังนั้นเนี่ยความร้อยเป็นตัวกำหนดได้พอสมควรค่ะอาจารย์แต่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้ใบกัญชาเราไม่ได้เอาใบากัญชามาเคี้ยวแบบสดๆนี่คะที่เขาบอกว่าแนะนาในการปรุงอาหารเนี่ยอย่างเช่นประเภททอดที่กรมอนามัยแนะนำเขาให้ใช้ใบกัญชาแค่1-2ใบสด ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเอามาทําไข่เจียวหรือประเภทผัดแนะนําให้ใช้1ใบประเภทแกง1ใบประเภทต้ม1ใบแล้วก็ผสมในเครื่องดื่มหรือน้ําประมาณ200มิลลิตรอะไรประมาณเนี้ยคือมัน1ใบสดแต่ว่าถ้า1ใบสดนั้นมาจากต่างสายพันธุ์ปลูกต่างที่กันปริมาณของสาร tsca ในใบแต่ละใบมันเท่ากันหรอคะอาจารย์ไม่เท่าถ้าต่างสายพันธุ์กันนี่ขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์นั้นไวแค่ไหน แลวจริงจริงมันขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยอ oh. แล้วขึ้นกับอุณหภูมิด้วยขึ้นกับหลายอย่างเพราะฉะนั้นคําแนะนําของกรมอนามัยหรือหลายๆเว็บที่ให้ความรู้กันก็ไม่สามารถนํามาเป็นมาตรฐานใช้ได้สิคะอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันไม่มาตรฐานเลยมันเป็นการพูดแบบภาพรวมเป็นองค์รวมของเขาอะนะคือหนึ่งใบเนี่ยมันดูไม่น่าอันตรายนะ mm hmm. ไม่น่าอันตรายแต่ว่าถ้าคนกินนั้นเป็นเด็ก mm hmm. อันตรายแน่ เพราะนั้นเด็กไม่ควรจะกินอาหารเลยกินเครื่องดื่มใส่กัญชาเด็ดขาดนะฮะถ้าเป็นต้มกับดื่มเครื่องดื่มเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าความร้อนมันคงประมาณแค่ร้อยแต่ถ้าเป็นแกงแกงบางครั้งเราก็ใช้ความร้อนสูงนะถ้ามันเดือดถ้าแกงเดือดนี่มันเกินร้อยองศาเซลเซียสอยู่แล้วนะคะอาจารย์เป็นไปได้เนื่องจากว่าการแกแค่เป็นน้ําเดือดเนี่ยมันร้อยองศาแต่แกงเนี่ยมันเป็นของผสมของน้ํากับอะไรหลายๆอย่างอุณหภูมิที่จะเดือดจะเพิ่มขึ้นได้อุณหภูมิจะเกินร้อยได้ ถ้าผัดได้เกินร้อยเกินร้อยยี่สิบแน่ทอดก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะกินกัญชาเนี่ยเขาถึงแนะนําว่าให้ตักพิมก่อนหรือเริ่มกินครั้งแรกเนี่ยให้กินน้อยๆก่อนหรือเริ่มกินครั้งแรกให้กินที่บ้านเพราะถ้าไปกินตามร้านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเหมือนกับหลายหลายคนที่มีข่าวมาแล้ว <S S คือความจริงเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีกรณีที่จะปลดล็อกกัญชาเนี่ยผมก็เดาอยู่เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวต้องมีข่าวพวกนี้ออกมาแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วและไวและหนักถึงขนาดนี้จนเหมือนกับว่า ยิ่งเพราะว่าการปลดล็อกเนี่ยมันเหมือนกับช่องสุญญากาศของการควบคุมนะร้านขายกัญชาเนี่ยเปิดออกมาเพิ่มเลยว่าขายกัญชาได้คนเดินเข้าไปซื้อบางคนซื้อแล้วสูบหน้าร้านเลยก็มีซึ่งความจริงแล้วเขาห้ามผิดกฎหมายมแต่คนไทยนยอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายเนี่ยบางทีชอบลองเหมือนคนที่ชอบกัญชาก็จะรอคอยกฎหมายฉบับนี้แต่คนที่เขากังวลอยู่อย่างแพทย์บางส่วนเภสัชกรบางส่วนก็ออกมาให้ข้อมูลตลอดว่า ถึงแม้จะปลดล็อกแล้วแต่ว่าการใช้ใบกัญชาในการประกอบอาหารก็ต้องระมัดระวังมีคำแนะนำต่างๆตามมาแต่ว่าปริมาณสารกฎหมายกำหนดที่บอกว่า TSC จะต้องไม่เกิน0.2%มันยากตรงที่ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะสามารถวัดได้อย่างไรว่ามันเกินหรือไม่เกินและอย่างที่เราบอกไปว่าใบากัญชาใบาสดพอผ่านความร้อน สาร TSC ก็เพิ่มมากขึ้นแต่เพิ่มในปริมาณขนาดไหนอันนี้ประชาชนอย่างเราก็ไม่ทราบเลยนะคะอาจารย์ผมเข้าไปดูในเว็บขายมาเมล็ดกัญชาของฝรั่งนะบางสายพันธย์ให้ TSC สูงมากแพงแต่เราสามารถซื้อและนําเข้าได้แล้วเพราะเราปล่อยอิสระอยู่แล้วนี่เพราะนั้นเราสั่งซื้อได้คนที่สั่งซื้อมาคือคนที่เขาเจะผลิตขายเป็นอุตสาหการรมจริงๆเนี่ยในการสก,กัดน้ํามันเนี่ยเขาคงต้องการ TSC สูงๆ,งๆเขาคงจะใช้พันธุ์ที่ดีมากๆ ผมไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าที่เรามาบอกว่าพันธุ์สายพันธุ์ของไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกอ่ะเ,อเราไม่เคยมีการปรับปรุงพันธุ์แบบวิทยาศาสตร์แท้ๆนะ,ะเราใช้วิธีปลูกไปไเ,เรื่อยๆก็ดูมันดูอย,อย่างนี้สูบแล้วเมาขนาดไหนแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาผสมพันธุ์เสร็จเขาจะต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณโดยแท้จริงเลยว่าเท่าไหร่เพราะมันขายแล้วมันแพงมากนะมันไม่ใช่สุกๆเพราะฉะนั้นอาจารย์คะให้คําแนะนําหน่อยค่ะถ้าใครจะกินอาหารผสมใบกัญชาเนี่ยค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าแม่บ้านทําอาหารไม่อร่อยใช่ไหมถึงต้องทํางั้น ถ้าอย่างนั้นถ้าคิดว่าจะกินให้อร่อยเพื่อให้แม่บ้านสบายใจก็กินที่บ้านนะแต่ถ้าคิดว่าจะออกไปกินข้างนอกบ้านแล้วคิดว่าไปร้านที่มีอาหารใส่ใบกัญชาหรือใส่จะใส่ดอกแลือใส่ใบก็แล้วแต่นี่นะก็ขอให้ระวังตัวสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการกินกัญชาหรือการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแล้วเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศเนี่ยเขามีงานวิจัยชัดเจนเลยว่ามันเกิดได้ยังไงในหลายประเทศนะ,ะ mm. ทั้งเยอรมันทั้งออสเตรเลียมีกรณีของการกินกัญชาของพวกนักกีฬา ว่ากินหรือสูบเนี่ยทำให้สมรรถภาพในการเล่นกีฬาเนี่ยดีขึ้นไหมเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อไปค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ